กันบ้างคะกับร้านอาหารชื่อดังที่เป็นตัวแทนจากทั้งสองประเทศที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดด้านอาหารอย่างแท้จริงสำหรับช่วงนี้เราจะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งร้านที่เหมาะกับการเช็คอินอวดโฉมความอร่อยเป็นอย่างมากต้องร้านนี้เลยค่ะ Clinton Street Baking Company and Restaurant ร้านอาหารและเบเกอรี่สไตล์อเมริกันที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตติดชาร์ตในนิวยอร์กด้วยประสบการณ์กว่า15ปีของทางร้านกับรางวัล Best Pancakes จากผลโหวตของ New York Magazine ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำความอร่อยให้กับนักชิมทุกคนว่า Clinton Street Baking Company and Restaurant เป็นร้านที่เพอร์เฟกต์อีกร้านหนึ่งค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ Clinton Street Baking เป็นคาเฟ่ชื่อดังจากนิวยอร์กร้านนี้เนี่ยถ้าอย่างที่เห็นในภาพนะคะก็จะมีแพนเค้กชื่อดังแล้วก็ชิคเก้นวอฟเฟิลที่ดังมากเดี๋ยวเราก็จะได้ไปชมกันตอนนี้เราก็อยู่ตรงเคาน์เตอร์เครื่องดื่มนะคะแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่จะขอแนะนำก็คือคุกบุ๊กเล่มนี้นะคะซึ่งตัวปั๊มเองเนี่ยมีคุกบุ๊กเล่มนี้ที่บ้านข้างในคุกบุ๊กเนี่ยก็จะมีเมนูทั้งหมดเลยที่เป็นเมนูของร้านอาหารที่นิวยอร์กนะคะที่สาขานิวยอร์กซึ่งจะมีตั้งแต่สูตรวิธีการทำถ้าเรามีคุกบุ๊กเล่มนี้เนี่ยเราก็สามารถจะซื้อไปทำเองที่บ้านได้แต่ถ้าใครกลัวว่าจะส่วนผสมที่เอาไปใช้เนี่ยไม่เหมือนกับที่นิวยอร์กก็สามารถจะซื้อเมเปิลไซรัปที่นำเข้าจากอเมริกาได้เหมือนกันค่ะตอนนี้อาหารของเราก็พร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่จานแรกก่อนเลยนะคะจานที่มีชื่อเสียงของเขาหรือว่าจานที่เราต้องสั่งเลยเนี่ยก็คือเป็นชิคเก้นวอฟเฟิลแล้วทางด้านบนเนี่ยก็จะเป็นอกไก่ที่เอาไปทอดแบบดีฟรายนะคะแล้วก็เอามาใส่ไว้ด้านบนมีฮันนี่โทบาสโก้ราดข้างบนมานิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ออกรสเผ็ดจะออกเป็นรสที่แบบหอมฮันนี่แล้วก็มีกลิ่นโทบาสโก้นิดนึงด้านนอกเนี่ยจะมีความกรอบนะคะแต่เนื้อไก่ด้านในเนี่ยจะมีความนุ่มอยู่เพื่อสุขภาพนิดนึงนะคะเราก็จะมีการทานสลัดควบคู่ไปกับมื้ออาหารด้วยซึ่งสลัดอันนี้ปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นสลัดที่เสิร์ฟมากับมะเขือเทศที่มีการใส่สมุนไพรอยู่ด้านบนแล้วก็เมล็ดทานตะวันอะโวคาโดจานนี้นะคะก็จะเป็นสครัมเบิลเอ็กกับสโมกแซลมอนนะคะความพิเศษของจานนี้ก็คือเขาจะใช้ไข่ที่สดใหม่ทุกวันเลยส่วนสโมกแซลมอนเนี่ยเขาก็จะเอาสโมกแซลมอนเนี่ยแล้วก็เอามาสโมกเองซึ่งเป็นโฮมเมดนะคะตัวนี้เสิร์ฟมากับมัลติเกรนแล้วก็สลัดข้างๆแล้วก็จะมีเนยเมนูอาหารคาวไปแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่เมนูของหวานนะคะเมนูของหวานที่ร้านนี้ที่ดังมากนะคะได้ลงนิวยอร์กแมกกาซีนกลายเป็นปรากฏการณ์ไปเลยคือเป็นบัตเตอร์มิลค์แพนเค้กที่ราดด้วยบลูเบอร์รี่ซอสแล้วก็เสิร์ฟมาคู่กับเมเปิลบัตเตอร์นะคะเขานำเข้าบลูเบอร์รี่นะคะมาจากที่สหรัฐเลยแล้วก็เอามาทำเป็นบลูเบอร์รี่ซอสซึ่งของเนี่ยทำเป็นโฮมเมดหมดเลยแพนเค้กก็เหมือนกันนะคะแป้งเนี่ยก็นำเข้ามาเหมือนกันวิธีทานนะคะมีเมเปิลบัตเตอร์นะคะราดก่อนแพนเค้กตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใส่เฉพาะบลูเบอรี่ราดข้างบนนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยถ้าเห็นว่าข้างในของแพนเค้กเองเนี่ยก็จะมีเม็ดบลูเบอรี่เนี่ยอยู่ข้างในนะคะแทรกไปหวานหอมได้กลิ่นเนยแล้วก็มีความหวานอมเปรี้ยวจากบลูเบอร์รี่นะคะขนมหวานอีกจานหนึ่งของเรานะคะเป็นบัตเตอร์มิลค์วัฟเฟิลสตรอเบอรี่นะคะ
ที่เสิร์ฟมาด้วยด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าเป็นครีมสดตีนะคะกับวานิลาแล้วก็ที่เห็นเป็นเหมือนครัมโบข้างบนเนี่ยก็คือเป็นเค้กครัมโบเวลาทานเนี่ยเราก็จะทานคู่กับสตรอเบอรี่ซอสนะคะแล้วก็เมเปิลบัตเตอร์ทานในแบบของหวานนะคะก็หอมแล้วก็เข้ากันดีกับผลไม้นะคะส่วนครีมเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าคนที่ชอบทานครีมเนี่ยจะชอบมากเพราะว่ามันไม่ได้มีความหวานแต่ว่ามีความหอมจากครีมสดแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะ